ครับผมเซอร์ไพรส์พูดถึงใครครับอ้าวเกิดมาแหมทำเป็นไม่รู้เขาบอกว่าพี่ฮันเซอร์ไพรส์มากแบบไม่ไม่เขาโอ้ไม่ขนาดนั้นนะเขาเซอร์ไพรส์ก็คือเหมือนแบบเขาเอาพวกช็อกโกแลตมาเรียงอะไรเงี้ยครับผมอันนี้คือแบบเขาบอกเรามาก่อนไหมฮะมีแบบหลอกล่อเรายังไงหรือยังไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกก็เซอร์ไพรส์เพราะว่าคือโดยปกติแล้ววันเกิดเนี่ยผมจะไม่ได้จัดวันเกิดอยู่แล้วไม่ได้มีการจัดวันเกิดหรือแบบมีธีมอะไรเงี้ยไม่ค่อยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับคุณแม่แล้วก็อยู่กับแฟนคลับอะไรเงี้ยครับผมปีนี้ก็พิเศษหน่อยพิเศษไหมก็พิเศษหรือว่ามีคนมาทำอะไรแบบนี้ให้อะไรเงี้ยครับคำอวยพรเขาไม่ได้อวยพรอะไรครับก็เหมือนแบบเขาก็เขาเรียกเขาให้ของขวัญแล้วก็พูดง่ายๆเหมือนเขาเก็บข้อมูลอะว่าเราอยากได้อะไรหรือว่าเห็นว่าช่วงนั้นเรากำลังแบบจะซื้ออะไรอยู่อะไรเงี้ยเขาก็ซื้อตัดหน้าเรียกว่าศึกษาให้มากขึ้นเตรียมงานเขาเตรียมงานใช่ใช่ใช่เตรียมงานเพื่อพี่อันนี้เขาซื้ออะไรให้เราอะคะพี่อันคะเขาซื้อรองเท้าครับผมเขาซื้อรองเท้าให้แต่ว่าเขาเคยบอกว่าจริงๆจะไม่ซื้อรองเท้าให้เพราะว่าจริงๆเคล็ดป่ะเขาบอกเกาหลีเขาจะมีเคล็ดของเท้าเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนการแบบเดินจากกันอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าพอตอนที่เขาเอาให้ผมก็ให้เงินเขาอะไรเงี้ยครับเป็นการแก้เคล็ดเป็นการแก้เคล็ดตายเป็นภาษาเกาหลีครับโอ้ผ่านมันไปสิครับผ่านไม่ได้เลยผมเหมือนมันหลุดอะไรเงี้ยเจียวก็บอกว่าไม่คิดว่าคนไทยจะรู้ภาษาเกาหลีเยอะขนาดนี้จริงๆผมก็ไม่รู้ว่าคนจะรู้จริงๆก็ผมไม่มีคือจริงๆมันวันนั้นอ่ะมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็ผมไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้อะไรไว้เยอะมากผมก็เลยมีรูปนั้นผมก็เลยโพสต์ลงอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการขอบคุณเขาอะไรเงี้ยครับผมตอนนี้เรามีความแบบเรียกกันว่าระหว่างเราที่รักต่อโอ้ไม่ขนาดนั้นครับเขาเรียกปกติครับเรียกปกติเธอฉันเขาตัวเองแล้วแต่วันอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าก็มีแบบเข้าตัวเองอะไรเงี้ยก็มีบ้างอย่างวันนี้ครับไม่แทนแล้วอ่ะเอ้ยตัวหมูอ้วนอะไรไม่ครับผมไม่ทางการแบบตอนนี้มันชัดเจนมากขึ้นแล้วมันยังไงบ้างคะพี่ฮันถามดิยังเหมือนเดิมเท่าเดิมไม่เราคือก็ยังถามว่าความรู้สึกที่ดีมันก็มีมากขึ้นแต่ว่ามันก็ค่อยไปเรื่อยๆอ่ะพี่เพราะว่าคือเขาเรียกว่าไงพอมันอายุเยอะขึ้นอ่ะนะก็อย่างที่เคยออกมาตอบนั่นแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าผมกับเขาแฮปปี้ไหมผมก็แฮปปี้นะแล้วเขาก็แฮปปี้แล้วก็ผมก็ได้ดูสัมภาษณ์เขาก่อนหน้านี้ว่าแบบทุกอย่างมันก็ไม่ได้ระบุสถานะอะไรขนาดนั้นไม่แต่ว่าถ้าเกิดแบบวันไหนที่เราแบบเอ้ยตกลงพร้อมที่มันแบบโอเคเซเยสปุ๊บเราก็อาจจะแบบออกมาบอกแต่ความรู้สึกระหว่างเขากับเราอะก็ดีครับมันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเพราะว่าในมุมของความเป็นตัวเราเองมันก็มีสูงเหมือนกันความเป็นตัวเขาเองก็มีสูงเช่นกันอะไรเงี้ยมันก็มีวันที่พอเขาเรียกว่าพอมันตกลงกันไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีไอ้ตัวที่พี่ๆชอบถามมันอยู่ว่าเฮ้ยตอนนี้เป็นแฟนกันหรือยังเป็นนั่นกันหรือยังอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราสามารถที่จะแบบกลับมาอยู่กับตัวเองได้มากขึ้นอะไรเงี้ยโดยที่แบบยังไม่ต้องไปเขาเรียกว่าใกล้ชิดหรือไปอะไรกันมากอะไรเงี้ยครับผมขนาดนั้นวันนี้มีแผนไปไหนกันบ้างไหมครับไม่มีครับผมมาอยู่กับพวกพี่เนี่ยครับยังไม่ก็มีเจอเมื่อเช้ามีเจอเมื่อเช้าให้อะไรไปครับเมื่อเช้าก็ให้เป็นดอกไม้ครับให้ดอกไม้อันนี้เราตั้งใจให้เขาแล้วเขามีอะไรให้เรากลับไหมครับอ๋อไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วครับใช่แล้วก็ให้แบบเหมือนเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ก็มีผมว่ามีความเชื่อว่าผู้หญิงก็คงรอที่จะได้ดอกไม้ในวันวาเลนไทน์อะไรเงี้ยใช่แต่ว่าผมก็บอกเขาว่าผมไม่ได้ซื้อดอกไม้แบบผมไม่ได้ซื้อดอกไม้ช่อใหญ่ให้นะอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่ามันสิ้นเปลืองอะไรเงี้ยครับผมก็ให้เขาดอกไม้ดอกเดียวดอกกุหลาบเป็นดอกกุหลาบสีอะไรฮะสีทองครับก็เผื่อวันไหนที่มีปัญหาอย่างน้อยเขายังเอาไปใช้อะไรได้แล้วจะดอกไม้ที่ทองแล้วจะดอกไม้ที่ทองมีอะไรกันอีกไหมครับ
อาจจะมีตอนเย็นครับอาจจะมีตอนเย็นคิดว่าหลังอาจจะหลังเสร็จงานอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้เจอกันแต่ว่ายังไม่เชื่อครับท่านดอกไม้สีทองนี่ทองกี่บาทเดี๋ยวเราถามเขาเองแล้วกันนะแต่ว่าถ้าเขาไม่ขายนี่เราก็ไม่ติดใช่ไหมเอาละแล้วแต่เลยครับเอาที่สบายใจครับครับผมอ่ะแล้วครับผมโอเคเอาไปไหน